WBO ออกคำสั่งให้เอ็มมานูเอลนาวาเลเต้ทำการเจรจาการชกกับทางเดนิสเบิร์นซิกในการขึ้นชกชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของ WBO ที่ว่างโดยล่าสุดนั้นทางสื่อมวยออนไลน์ boxingscene.com ได้ออกมายืนยันว่าเอ็มมานูเอลนาวาเลเต้นักชกจากประเทศเม็กซิโกเขาจะขึ้นชกชิงแชมป์โลก WBO รุ่นไลท์เวทที่ว่างและเข้าร่วมการเจรจากับทางเดนิสเบิร์นซิกนักชกจากประเทศยูเครนซึ่งทางหลุยบาติสตาซาลาสประธานคณะกรรมการแชมป์ WBO ได้แจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบว่าโปรดทราบว่าคณะกรรมการชิงแชมป์โลก WBO ได้มีคำสั่งให้เริ่มดำเนินการเจรจาการชกแล้วโดยให้เวลาหลังจากที่ได้รับจดหมายนี้15วันถ้าการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้มีการประมูลไฟต์ต่อไปซึ่งราคาเสนอขั้นต่ำที่ทาง WBO อนุญาตนั่นก็คือ 150,000 ดอลลาร์เหรียญสหรัฐสำหรับการชกชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของ WBO นั่นเอง